คุณวิริคะแล้วประเด็นที่พูดถึงเรื่องของ Chinese Wall ตอนนั้นที่มันมีปัญหาเรื่องของ Lehman Brothers อันนั้นจะอธิบายยังไงอะคะอธิบายได้อย่างนี้นะว่าตอนที่เข้าประมูลเนี่ยนะก็มีคนประมูลเข้ามา5ราย6ราย7รายผมจำไม่ได้ว่ากี่รายนะก็มือใหญ่ๆทั้งนั้นมือเล็กๆที่บอกว่าเป็นคนไทยเก่งๆที่ซึ่งไม่มีสตังก็ไม่เห็นมีใครเข้ามาประมูลแล้วตอนนั้นมันเออร์ลี่นะประมูลครั้งที่1ครั้งที่2มันเออร์ลี่คนที่มีคนไทยที่มีสตังไม่มีหรอกตอนนั้นมีก็เงินอยู่เมืองนอกใช่ไหมใครมันจะเข้ามาดังนั้นเมื่อจริงๆแล้วคนที่มีศักยภาพที่จะซื้อได้เนี่ยก็เป็นฝรั่งส่วนใหญ่นะเราต้องไปห่วงอะไรใช่ไหมว่าเราก็เป็นห่วงอีกอย่างเดียวไอ้ฝรั่งมันจะหัวกันหรือเปล่าใช่ป่ะว่าถ้าฝรั่ง5รายมันหัวกันเนี่ยเราก็ตายเหมือนกันนะใช่ไหมเราก็ต้องพยายามทำให้เขาแข่งกันแล้วเลมอนเนี่ยมันเป็นประมาณเบอร์2ในขณะนั้นโกลแมนแซกเป็นเบอร์1 GE เป็นเบอร์3อะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเราบอกว่าเอาเบอร์2ออกไปไม่ให้แข่งการแข่งขันมันจะดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีเราก็ต้องถามว่าก็คุยกันในคณะกรรมการหลายรอบนะว่าจะให้เขาเข้ามาประมูลไหมเพราะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้ว่ามันจะมีการข้อรหาได้นะว่าบริษัทลูกเขาอาจจะไปช่วยบริษัทแม่นะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่เอาเขาเข้ามาการแข่งขันน้อยลงเราจะได้ราคาดีไหมก็เป็นเรื่องการตัดสินใจว่าทำอะไรเพื่อประโยชน์ของปรส.หรือทำอะไรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสำคัญกว่าโปรซีเจอร์หรือเปล่าสำคัญกว่าความรู้สึกของคนหรือเปล่าว่าทำไมให้บริษัทลูกเข้ามาแข่งนะก็ในเรื่องของเมืองแม่แต่เมืองไทยเนี่ยการที่บริษัทแม่ทำอะไรอยู่แล้วบริษัทลูกเข้ามาทำด้วยโดยมันก็ทำกันอยู่แล้วก็เราก็พยายามที่จะป้องกันอันนี้ก็เอาเรื่อง Chinese Wall เข้ามาเป็นหลักเพราะเรารู้ว่า Chinese Wall เนี่ยมันใช้อยู่ในต่างประเทศเราก็บอกต้องใช้ Chinese Wall เป็นเครื่องมือนะในเรื่องนี้แล้วในการเซ็นสัญญาเขาเนี่ยเราก็ specify เรื่อง Chinese Wall ด้วยนะฮะแล้วทำไมก็ไม่มีเหตุผลที่จะเอา Chinese Wall มาใช้ใช่ไหมถ้าเผื่อทุกคนถ้าไม่มีบริษัทลูกเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาพูดเรื่อง Chinese Wall ใช่ไหมเมื่อมีบริษัทลูกเราถึงบอกเอ้ยเรื่องนี้ต้องมี Chinese Wall นะแล้วบอกระบุไว้ในสัญญาเลยซึ่งเขาก็ยอมมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเมื่อประมูลแล้วคนอื่นเขาก็รู้ว่าไอ้ Chinese Wall มันมีแล้วก็ถ้าเผื่อฝ่าฝืนเนี่ยเขาอาจจะได้เปรียบงานนี้แต่อีก50งานในข้างนอกที่ญี่ปุ่นที่อเมริกาที่ยุโรปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะเสียเปรียบที่ว่าเขาเสียชื่อคุ้มหรือเปล่าสำหรับเขาใช่ไหมคนมันต้องมองกว้างนะถึงจะเข้าใจของพวกนี้ถ้าคนที่ดูอะไรแคบๆดูตัวบทกฎหมายอย่างเดียวดูกติกาง่ายๆอย่างเดียวเนี่ยมันก็คิดว่าผิดเอธิคส์ผิดไอ้นู่นผิดนะมันไม่ผิดเพราะเรามีข้อมีวิธีป้องกันอยู่แล้วนะแล้วก็หลังจากประมูลแล้วก็ไม่เห็นมีใครแอะสักคนคนอื่นก็รู้แล้วก็ในที่สุดแล้วนี่ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในห้อง data room ทั้งหมดไม่มีใคร access ได้ผมยังเข้าไม่ได้เลยเฉพาะคุณต้องจ่ายตังค์แสนนึงจะเข้าไปได้เรื่องอะไรผมเอาเงินไปแสนคุณจ่ายแสนหนึ่งนะฮะแล้วคุณเข้าไปดูแล้วคุณก็อยากจะดูอะไรคุณก็ดูได้หมดใช่ไหมมันไม่ดีกว่าไปขอข้อมูลพิเศษจากลูกน้องมันไม่ได้และคนที่เขามาทำให้ปตส.ในขณะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการประมูลไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องข้อมูลมันคนละอย่างกันเลยอธิบายไปไม่รู้กี่ทีแล้วในศาลก็อธิบายจนกระทั่งเวลานี้ศาลจะผมคิดว่าศาลอาญาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง Chinese Wall แล้ว อธิบายกันหลายอย่างนะ
แล้วก็มันก็เป็นของที่มันมีอยู่นะฮะ Chinese wall เป็นของที่มีอยู่ใช้อยู่โดยเฉพาะในอเมริกาในยุโรปก็ใช้นะแต่ในอเมริกาเนี่ยใช้มากที่สุดแล้วก็มีตัวอย่างว่าคนที่ฝ่าฝืนถูกปรับถูกลงโทษมันเห็นชัดเจนว่ามันเป็นของจริงและเป็นของที่ฝรั่งเขาใช้กันนะและในตอนนั้นเนี่ยเราดีลกับฝรั่งเนี่ยเป็นบริษัทฝรั่งเราก็ต้องใช้กฎหมายที่เขากลัวเอากฎหมายที่เขาไม่รู้จักไปขู่เขาอาจจะไม่กลัวนะแต่เราก็มีกฎหมายอีกอันนึงนะฮะกฎหมายของปปส.ก็มีที่ลงโทษได้ถ้าเผื่อเราจับได้ว่าก้าวเอาความลับไปเปิดเผยก็ติดตารางได้ปรับเป็นล้านเพราะนั้นมันก็มีเขี้ยวมีเล็บอยู่ไม่ใช่ไม่มี